สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการเปิดลองทดสอบนะครับมาหาเฮงกันนะครับอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะว่าเป็นเนื้ออะไรรุ่นอะไรนะครับแต่อันนี้ส่งมาจากคุณมานัทภูจำนงนะครับมานัทภูจำนงปึ๊บปึ๊บมีพระอยู่ข้างนอกคันกระแทกนะปั๊บเข้าให้ปั๊บเข้าให้เป็นพยัคฆ์สถานปัตตภี2นะครับหลวงพ่อทองนะหลวงพ่อทองส่งเข้าประกวดครับสำหรับคลิปนี้อ่ะเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าเปิดกันเลยนะสำหรับอันที่อยู่นอกนะรบกวนนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ถึง 1,000 ซับกับเขาสักทีนะครับเมื่อถึงกับเขาสักทีนะครับทำมาปีกว่าแล้วนะสนุกขำๆกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดกันเป็นเหมือนแกะนัมเบอร์ไปแล้วนะใช่ไหมรึบจะยากนี่ปึ๊บอ้าวพระหายครับพี่น้องพระหายเอ้าเนี่ยงงอ่ะทำไมผ้าหายอ่ะเนี่ยดูก่อนกล้องก็ซีนมาหนาแน่นดีนะไม่มีรอยฉีกรอยแตกอะไรข้างๆนี่จะเยินเลยนะกล้องเอาละครับมีประเด็นขึ้นมาอีกแล้วพระหายนะเนี่ยอันนี้นะพยัคฆ์สถานปัตตภีนะมาแค่กรอบนะคุณอะไรคุณมานัทภูจำนงนะครับเอาละมาแค่กรอบแล้วหนึ่งต้องดูเลยหรือว่าเขาแยกกันเขาแยกเหมือนกล่องเล็กๆนะกล่องพังน่าจะแยกโอ้เขาน่าจะแยกกล่องออกมาให้นะเราก็ตกใจใช่หรือเปล่าอันนี้แกะออกมาทีละอย่างแล้วนะนี่ๆๆแกะมาแล้วนะปึ๊บปึ๊บอ๋อเขาเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วเขาเลี่ยมกรอบนะครับจำได้แล้วว่าของใครโอ้โหสวยโดนแสงแล้วแบบดูสิครับทองแดงซาตินนะนี่เป็นหลวงพ่อทองนะครับหลวงพ่อทองสุทธศีโลนะครับแห่งวัดบ้านไร่นะครับหรือหลวงวัดของหลวงพ่อคูณนะครับนี่ขนาดรุ่น2นะถ้ารุ่นแรกจะขนาดไหนนี่โอ้ยตายแล้วโอ้สวยสวยมองยิ่งสวยอะอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่คือด้านหน้านะคล้ายๆกับเสือคาบดาบหลวงพ่อพัดเลยนะโอ้แต่สวยมากโอ้เป็นเนื้อที่ละลายเลยอ่ะสวยจริงๆอ่ะมาดูข้างหลังเลยครับ
โอ้โหนึกว่าเสือนึกว่าเสือสองนะเป็นเสือเหลียวหลังนะครับนะเสือเหลียวหลังของด้านบนเขียนว่าอำนาจโชคลาภบารมีนะครับนัมเบอร์229นะครับ229อันนี้มีต่อโค้ดตรงนี้ด้วยก็จะเป็นแว่นขยายนะไม่ใช่แว่นส่องพาจริงๆนะก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ส่องไม่เท่าถึงใจเท่าไหร่นะขออภัยด้วยนะครับแต่แค่นี้ก็โอ้ทำไมมันสวยอะไรวะสวยจริงๆโอเคนี่โอ้ตาย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 แค่เหรียญแรกนะนี่อันนี้แค่เหรียญแรกนะครับที่เปิดนะแต่ผมก็เห็นเหรียญมาแล้วแหละตอนที่ประมูลมานะโอ้โอ้หลังรายการที่64โอ้ต่อการรอบด้วยโอ้ยโอ้ยปุ้ยอิ่มจริงๆอิ่มใจเลย269นะครับเป็นเนื้อเขาเรียกว่าอะไรซาตินเหรอทองซาตินนะผมไม่มั่นใจนะจำไม่ได้แล้วเลยโอ้ยสวยมาดูนะครับเนี่ยน่าเก็บไหมล่ะขอบคุณเลยเหรียญนี้ต่อ9รอบด้วยนะครับนะมีการต่อ9รอบไว้ด้วยนะครับเหมือนมีรอยบาดเหมือนกันนะอันนี้น่าจะเป็นตั้งแต่สารผิวก็น่าจะเป็นตั้งแต่ลักษณะของหลวงพ่อด้วยหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเพราะผมเพิ่งมาสายหลวงพ่อทองนะโอ้เราดูข้างหลังดูสิครับเสือคู่นะการที่296นะครับโค้ดตรงนี้จะเป็นโค้ดทหารนะโค้ดทหารโอ้ตายแล้วผมชัดเลือกเกินพอคุณแกะเลยได้ไหมแกะดูไหมไม่แกะดีกว่าเก็บไว้อย่างนี้แหละองค์นี้นะแล้วเราจะก็เลี่ยมก่อมาเรียบร้อยนะก็เพื่อไม่เป็นการเสียน้ำใจนะครับก็เดี๋ยวจะทำการขึ้นคอเลยนะเดี๋ยวองค์นี้ขึ้นคอเลยก็ได้นะครับโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วดูรอบโอ้แล้วนี่สวยแบบสวยคนละมุมเลยอะเสือนี่อ้วนท้วมดีจริงแต่ทำไมเล็บอยู่ตรงนี้อ๋อจะเป็นเท้าหลังใช่ไหมตายเลยสวยสดงดงามนะครับสำหรับรุ่นนี้นะอันนี้ปี64นะครับไม่ใช่พระใหม่แต่ว่าสายเสือไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้เลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอพระคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ